นะเกาโพพี่โปรมานิตไม่มีโต๊ะราชบุรีในงานประกวดสวัสดีครับแฮชแท็กนะเรื่องพระราชบุรีไม่มีในงานประกวดเขามีแฮชแท็กเซฟพระราชบุรีครับตอนนี้โต๊ะราชบุรีไหมครับเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่โด่งดังพอสมควรนะฮะเริ่มจากนะครับมีลูกค้าของเซียนม้าคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะไปส่งพระราชบุรี30กว่าองค์30กว่าองค์นั้นมูลค่ามันต้องมาเอาองค์ละ 50,000 พอ30องค์เท่าไหร่องค์ 500,000 ล้าน 5มูลค่าเป็นล้านนะครับก็งานประกวดห่างหายมานานมีงานประกวดครั้งนึงเขาก็เอาพระราชบุรีไปส่งปรากฏไม่มีโต๊ะเฉยนะครับไม่มีโต๊ะเฉยครับพอไม่มีโต๊ะพระเครื่องจังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยราชบุรีมีโต๊ะพระคณาจารย์เนี่ย2โต๊ะนะครับแล้วจู่ๆไม่มีโต๊ะพระเครื่องจังหวัดราชบุรีในงานประกวดของสมาคมนะครับเขาก็โพสต์ถามกันนะครับซึ่งแน่นอนครับเหรียญแรกของประเทศไทยอยู่ราชบุรีพระเครื่องเมืองราชบุรีก็มูลค่าสูงมากอันนี้ผมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคราวนี้พอไม่มีโต๊ะงานประกวดเนี่ยคนเขาก็ถามประเด็นคือถ้ามีคนออกมาตอบอ่ะผมว่าเรื่องมันก็จบนะมาตอบหรือทำความเข้าใจผมว่าเรื่องราวมันก็น่าจะไม่โด่งดังแต่พอเงียบกันหมดนะครับพอเงียบกันหมดมันก็เลยทำให้เกิดแฮชแท็กเซฟพาร์ทเครื่องจังหวัดราชบุรีซึ่งเซียนพาราชบุรีเขาก็นะพากันลงเฟซบุ๊กอย่างใหญ่โตถามว่าทำไมถึงไม่มีงานในงานประกวดพระเครื่องที่ผ่านมาของงานสมาคมไม่มีโต๊ะพระจังหวัดราชบุรีคือถ้ามีคำตอบอะผมว่ามันไม่มีอะไรที่ใหญ่โตแต่พอไม่ตอบอะครับมันก็เลยเกิดเนี่ยกระแสนะครับซึ่งนักสักประมาณตอนเย็นนะฮะโด่งดังครับแฮชแท็กเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีซึ่งผมต้องบอกก่อนครับว่านะฮะพอเวลาเช็คไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีราชบุรีจังหวัดเดียวนะที่ไม่มีโต๊ะเมืองการแม่กองคือกลายเป็นว่าโต๊ะจังหวัดกาญจนบุรีโต๊ะพักเครื่องจังหวัดสมุทรสงครามก็ไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าแล้ววัตถุประสงค์ที่เขียนว่าอนุรักษ์พระเครื่องอ่ะมันหนักนะไอ้คำว่าอนุรักษ์เนี่ยแล้วถ้าไม่มีโต๊ะพระเครื่องประจำจังหวัดไม่มีพระเก่าในโต๊ะงานประกวดแล้วเขาประกวดพระอะไรกันนะครับก็หวังว่าจะมีคำตอบเพราะว่าในจังหวัดราชบุรีเนี่ยผมต้องบอกก่อนครับว่าเนี่ยมีป้ายของสมาคมติดอยู่ที่จังหวัดนี้นะครับติดอยู่ที่จังหวัดนี้ก็ต้องบอกครับว่าคือผมเองอ่ะในอดีตผมเป็นคนที่ก่อตั้งโต๊ะพระเครื่องจังหวัดราชบุรี2โต๊ะในงานประกวดผมเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องจังหวัดราชบุรีมีผมมีโก้งบ้านโป่งมีพี่โอโพธารามมีแบงค์โพธารามมีพี่หนึ่งราชบุรีนะครับตอนนั้นมีนะยาราชบุรีมีบอยบ้านยางนะครับแต่พอผมนะอยู่ในตำแหน่งของประธานชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับแล้วสมาคมเขาตั้งประธานพระเครื่องจังหวัดราชบุรีของสมาคมสาขาสมาคมแล้วก็เอาป้ายมาติดเนี่ยอยู่ในตลาดพระเครื่องสนามหญ้าจังหวัดราชบุรีเอาอย่างนี้ครับง่ายๆคือถ้ารักษาไว้ได้คงเดิมเท่าเดิมอ่ะเราก็พอใจแล้วแต่อันนี้คือถ้ามีแล้วมันถดถอยลงอ่ะถึงขนาดไม่มีโต๊ะพระเครื่องในงานประกวดนี่มันเรื่องใหญ่นะครับ
มันเรื่องใหญ่มากสำหรับโคราชบุรีมันถึงขนาดน้องๆเด็กๆ เนี่ยเขาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กกันหมดเลยแล้วเขาพร้อมจากกันพูดว่าถ้าสมาคมไม่เห็นความสำคัญของพระราชบุรีคนราชบุรีก็ไม่เห็นความสำคัญของสมาคมคือป้ายสมาคมถอดกลับไปได้เลยไม่ต้องเอาไว้ที่นี่นะครับก็คือป้ายสมาคมถอดกลับไปได้เลยไม่ต้องเอาไว้ที่นี่ครับไม่ต้องเอาไว้ที่จังหวัดราชบุรีแล้วไม่ต้องกลัวครับว่าพระราชบุรีเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เพราะแน่นอนปัจจุบันพระราชบุรีเป็นพระที่ซื้อขายราคาสูงและซื้อขายกันง่ายแล้วคนที่เขาเล่นพระเก่าเล่นเหรียญเก่าเอาว่าส่วนกลางก็ยังทุกเซียนก็ยังเอาพระราชบุรีเนี่ยไปซื้อขายกันและขายกันในราคาแพงด้วยฉะนั้นแน่นอนครับคือเราไม่ได้หวังคือเราไม่คาดคิดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ได้หวังครับไม่มีงานประกวดในโต๊ะผมก็จัดการประกวดเองได้ผมกล้าพูดผมจัดได้ใหญ่กว่าด้วยนะผมจะจัดประกวดพระเครื่องจังหวัดราชบุรีที่ตลาดพระเครื่องผมเดือนละครั้งก็ได้ไม่มีผลครับไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกับพระเครื่องจังหวัดราชบุรีแต่เป็นแต่ว่ามันแสดงถึงความไม่ให้เกียรติไม่อนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดนี้เซียนพระจังหวัดนี้เขาจึงพร้อมใจกันนะครับติดแฮชแท็กเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครเสียผลประโยชน์ครับไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียมันมีแต่การเอาโต๊ะสปอนเซอร์ที่เขาการันตีว่าโอเคนะครับซื้อโต๊ะไปนะเข้าไปแทนที่โต๊ะพักเก่าก็แค่นั้นเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมต้องบอกนะครับว่าอันนี้ผมพูดถึงความรู้สึกกับสถานการณ์ที่มันเกิดตอนนี้นะสถานการณ์ของความรู้สึกเซียนพระคนเล่นพระและจังหวัดราชบุรีที่มีต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ไม่มีโต๊ะราชบุรีในงานประกวดของสมาคมโต๊ะเมืองการก็ไม่มีโต๊ะแม่กองก็ไม่มีนะถึงจะให้เกี่ยวกับเรื่องกุมารดูดลกหรือไม่เกี่ยวคนเรามันต้องแยกแยะออกครับคนที่มีวุฒิภาวะมันต้องแยกแยะออกว่าอะไรคือส่วนรวมอะไรคือส่วนตัวถูกไหมครับก็คือง่ายๆไม่ได้มีอะไรครับนะถ้าไม่เห็นความสำคัญของพระจังหวัดนี้จังหวัดนี้ก็ไม่ต้องเห็นความสำคัญของสมาคมก็แค่นั้นเองครับแต่ถ้าพรุ่งนี้มีคำอธิบายนะที่ทำให้เซียนพระที่นี่เข้าใจยอมรับได้นะทุกสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็โอเคถูกไหมฮะเราก็พร้อมจะเข้าใจแต่ถ้าเงียบแบบนี้ผมว่ามันตลกนะคือถ้าเงียบแบบนี้มันไม่มีใครยอมหรอกครับนะผมว่ามันตลกแค่นั้นเองครับก็หวังว่าน่าจะมีนะอะไรอะไรอธิบายนะครับในนะในเร็ววันแต่ถ้าเงียบไม่อธิบายเลยคือแน่นอนครับที่นี่เขาไม่ง้ออยู่แล้วครับเขาไม่ง้อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับนะเขาไม่ง้อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยมันถือถึงว่าไม่ให้ความสำคัญของพระเครื่องเหรียญแรกของประเทศไทยนะเหรียญมาสงเหรียญแรกของประเทศไทยคือเหรียญหลวงพ่อจิตวัดสัตตนาถปริวัติจังหวัดราชบุรี2458เอาว่าเหรียญแรกๆของประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดนะครับก็โอเควันนี้ก็บอกว่าแฮชแท็กที่มันติดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเนี่ยอยู่ๆคนเขาจะออกขึ้นมาแสดงแฮชแท็กไม่ใช่แค่เขาอยากฟังคำอธิบายแต่ถ้าเงียบแบบนี้มันก็ทำให้เขารู้สึกว่าถูกไหมฮะมันไม่ใช่การรักษาไว้คงเดิมนะ
มันเป็นการถอดโต๊ะสำคัญมันเป็นศักดิ์ศรีของเรื่องราวของคนราชบุรีด้วยแหละไอ้เรื่องตรงนี้ผมบอกเลยฮะฉันต้องบอกครับว่านะถ้ามีคำตอบมีคำอธิบายนะครับก็จบแต่ถ้าไม่มีคำตอบไม่มีคำอธิบายผมพูดเลยครับไม่เหนื่อยครับนะไม่เหนื่อยครับป้ายสมาคมถอดออกจากราชบุรีกลับไปเราไม่เอาแค่นั้นเองฮะถูกไหมครับก็คือไม่ต้องเอามาติดไว้ที่จังหวัดนี้นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้มีคำอธิบายนะครับก็โอเคนะเราฟังเราเข้าใจงานต่อไปนะครับงานต่อไปมีโต๊ะราชบุรีกลับไปแต่งตั้งกรรมการนู่นนี่นั่นก็คือจบนะอย่ามาบอกว่าพระราชบุรีนะครับไม่มีขนส่งในยุคที่ผมทำโต๊ะเนี่ยสองโต๊ะเนี่ยยอดส่งถล่มทลายคุณรู้ไหมครับทำไมคุณถึงไม่ส่งพระก็กรรมการไปโกงเขาไงก็คือเขาซื้อพระแพงๆส่งก็ไม่ได้ที่หนึ่งก็ไปโกงเขาเนี่ยแต่ในยุคที่ผมทำนะครับพระที่หนึ่งต้องอยู่ในตู้แล้วก็โชว์ให้คนดู10นาทีการโกงจะไม่เกิดขึ้นถ้าที่1อ่ะอยู่ในตู้ใช่มั้ยฮะการโกงคือที่1ต้องหายไปมีแต่ที่2ออกมาให้ดูแต่ถ้า1 2 3 4วางโชว์ให้คนดูเนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบว่าโกงหรือไม่โกงนะคือแน่นอนครับคือวันนี้แฮชแท็กครึ่งวันน่ะจากบ่ายประมาณสักบ่ายแก่ๆบ่าย2บ่าย3เป็นต้นมาเนี่ยแล้วเสียมาราบุรีทุกคนติดแฮชแท็กนะฮะพาเครื่องราบุรีเต็มแล้วก็เซฟพาราบุรีกันหมดนะฮะโอเคฉะนั้นพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมจึงไม่มีโต๊ะพระเครื่องจังหวัดราชบุรีในงานประกวดของสมาคมที่ผ่านมาผมจะพูดเสมอครับงานประกวดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ยังไงก็ศักดิ์สิทธิ์กว่าใบเซอร์ผมจะพูดเสมอว่างานประกวดอะยังไงอะคือในสภาวะตอนนี้งานประกวดก็น่าเชื่อถือกว่าสำนักออกใบเซอร์นะครับเพราะงานประกวดเนี่ยมันคือเอากรรมการเนี่ยมารวมกันตั้ง 4-500 คนถูกป่ะคือยังไงอะอันนั้นอะมันได้ผลที่ชัดเจนกว่าใบเซอร์อยู่แล้วเราได้เห็นหน้ากรรมการตัดสินเราสามารถถามเขาได้อะว่าใครเรารู้ว่าคนนี้เป็นคนดูแล้วไปเช็คประวัติเขาได้ว่าเขานะครับเก่งจริงหรือเปล่าตาถึงจริงหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้าไม่มีทางที่จะมาพูดไม่มีตอบก็แน่นอนครับก็คือการเงียบหมายความว่าคุณไม่ให้ความสำคัญพระราชบุรีและแน่นอนครับคนราชบุรีก็จะไม่ให้ความสำคัญนะครับกับสมาคมก็แค่นั้นเองครับถูกไหมฮะเมื่อเขาไม่ให้ความสำคัญเราได้ความสำคัญเขาเหรอหลังใต้แผ่นดินมีงานประกวดอยู่แล้วครับมีโต๊ะงานประกวดเร็วๆนี้แน่นอนนะครับโอเคฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็มาดูว่านะครับคำตอบของการไม่มีโต๊ะพระเครื่องจังหวัดราชบุรีในงานประกวดนั้นนะมันคืออะไรแต่พอถ้าไม่มีคำตอบอ่ะผมว่ามันแรงกว่านี้แน่นอนแล้วพอเวลาเช็คไปแล้วคือโต๊ะจังหวัดกาญจนบุรีก็ไม่มีท่ากระดานองเป็นล้านปู่ยิ้มองเป็นล้านพอเปลี่ยนเหรียญเป็นล้านวางไว้เลยครับไม่เป็นไรครับพอม่วงเหรียญเป็นล้านไม่มีโต๊ะงานประกวดนะแม่กองพระคงมันก็พร้อมเหรียญเป็นล้านนะครับใช่ไหมฮะเออพอบ่ายพอแก้วไม่มีงานประกวดแน่นอนนะฮะโอเคฉะนั้นเรื่องราววันนี้ก็คือสำหรับแฮชแท็กเซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีพี่จัดงานประกวดระดับแดงพลังคนวงการบุรีเลยครับผมคือผมจัดมาแล้วครับ3ครั้งแล้วใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้ง3ครั้งด้วยนะที่ตลาดกอบคุณแห่งนี้ครับนะโต๊ะแผงจรยุทธ์ 5,000 ตัวนะครับ
คือผมบอกว่ามองยังไงมันก็คือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเขาเฉยๆอ่ะแต่เป็นคนจังหวัดราชบุรีเขาไม่เฉยหรอกครับเพราะว่าพระเหรียญแรกของประเทศไทยอยู่ที่นี่เพราะพระเครื่องราชบุรีเนี่ยมีมูลค่าสูงนะครับอ่ะโอเคนะหลวงพ่อเพิ่งเคยได้ยินชื่อยังมีโต๊ะในงานเลยคือพระใหม่ใช่ไหมครับครับพี่น้องชาวราชบุรีสู้ๆครับโอเคอ่ะมาชั้นวันนี้ไปดูพระเครื่องที่ผมชอบกันวันนี้มีอะไรบ้างครับไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะจริงๆอ่ะพระเครื่องชาวราชบุรีเนี่ยเซียนพระที่นี่เขาเล่นหากันบนความถูกต้องเนี่ยซึ่งแข็งแรงมากอยู่แล้วแต่เพียงแต่ละเขารู้สึกเหมือนแค่ว่าสวัสดีครับน้องประวรปนครอันนี้จะเอาเหรียญหลวงพ่อจิตเหรียญแรกของประเทศไทยไปส่งไม่มีโต๊ะเฉยนะครับนี่ก็จะจัดงานประกวดที่จังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะครับน่าจะประกวดพระใหม่หาเงินอันนั้นก็เราไม่สามารถจะวิเคราะห์หรือวิจารณ์อะไรได้นะครับแต่ถ้าพระเหรียญแรกของประเทศไทยพระเก่าไม่อนุรักษ์อันนี้ผมว่ามันก็นะมันก็ไม่ถูกต้องนะครับครับอ่ะไปดูพระเครื่องวันนี้ว่าผมชอบเหรียญอะไรกันนะวันนี้นะครับคนกรุงเทพเซฟพระเครื่องราชบุรีเช่นกันครับขอบคุณมากมากครับโอ้ขอบคุณมากมากนะฮะสำหรับนะพี่น้องพระเครื่องนะฮะต่างจังหวัดที่ร่วมกันนะฮะเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณครับเคยได้ยินเขาเล่าว่าเกี่ยวกับองค์กรนี้วันนี้ได้ประจักษ์กับหูกับตาแล้วครับนะฮะก็ไม่เข้าใจว่าคือถ้าขอมันไม่เคยมีไม่แปลกมันไม่ได้มีแค่โต๊ะจังหวัดราชบุรีอย่างเดียวนะมีไปถึงโต๊ะพระเหรียญคณาจารย์ภาคตะวันตกยอดนิยมด้วยนะเขาดูพระราชบุรีไม่เป็นหากรรมการไม่ได้อันนี้ก็น่าจะใช่หรือเปล่าแล้วทำไมไม่เอาคนที่ดูเป็นก็กรรมการที่เคยตัดสินอยู่ก็มีอยู่แล้วครับครับพี่สมชายนะฮะคือเหรียญแรกๆของประเทศไทยอยู่ที่นี่หมดฮะนะฮะรับหลวงพ่อสงฆ์ทุกรุ่นรับทุกรุ่นที่ทันนะครับนะรับทุกรุ่นที่ทันนะครับคนสมุทรปราการเซฟพักเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณมากมากครับเซฟด้วยคนพี่เคนขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับนะคนสุพรรณเซฟพระจังหวัดราชบุรีด้วยขอบคุณมากมากครับนะโอ้นี่ได้ยินอย่างนี้จากนะผู้นิยมสะสมพักเครื่องทั่วประเทศก็เป็นความปราบปลื้มมาของคนราชบุรีฮะที่นะเพื่อนๆยังเห็นความสำคัญของเหรียญแรกของประเทศไทยครับพี่กิจชัยเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับผมโอ้นี่นะพรุ่งนี้เพื่อนๆติดแฮชแท็กหน้าเฟซบุ๊กเซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีมันคือมันจะเป็นแรงกระเพื่อมมหาศาลนะคงกลัวพระราชบุรีดังเกินหน้าเกินตามั้งปัจจุบันไม่หรอกครับปัจจุบันพระราชบุรีอ่ะก็ทำรายได้ให้กับเซียนพระเหรียญพระคณาจารย์อยู่แล้วครับนะฮะพี่ยมบาลเนี่ยบอกพาหลวงพ่อกับว่าอะไรวัดโอเคนะครับอ่ะนะขอนับว่าผมเซฟพระราชบุรีทุกคนขอบคุณครับนะเรื่องเงินคือปัญหาพระราชบุรีเพราะที่จะแพงกว่าทุกที่กลัวไม่เหนือราชบุรีไม่หรอกครับนะก็ขอบคุณมากๆครับชอบพระราชบุรีครับเซฟมาเครื่องราชบุรีขอบคุณมากๆครับผมเนี่ยวันนี้ถ้าพรุ่งนี้เพื่อนๆในไลฟ์ผมนะโพสหน้า Facebook เซฟพักเครื่องเมืองราชบุรีจะถือว่านะครับขอบกราบขอบพระคุณมากๆฮะคนยะโสธรเซฟพักเครื่องราชบุรีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเซฟพักช่วยเซฟพักเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชนะขอบคุณครับพี่อัธพลโอ้กำลังใจแบบนี้เนี่ยเสียราชบุรีนะครับก็กราบขอบพระคุณนะด้วยพรุ่งนี้จะแขวะเหรียญพ่ออินคนการบุรีก็เช่นกันครับสู้บวกหนึ่งเสียงพี่ต้นคุณครับขอบคุณครับคนไทยเซฟพักเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณครับพี่บัวนาดนะคนราชบุรีคนครับ
พี่ตะวันคนนนเซฟพระเครื่องอีกหนึ่งเสียงขอบคุณครับพี่รีวิวหนังสือพระเครื่องราชบุรีหน่อยโอ้มีรีวิวอยู่ใน YouTube อยู่แล้วกดเข้าไปดูได้ครับขอบคุณครับหนึ่งเสียงขอบคุณครับอ่ะวันนี้ผมชอบนะฮะกรรมการเยอะแยะครับกรรมการมีอยู่แล้วครับนะขอบคุณครับพี่ธงชัยนะเซฟพระเครื่องราชบุรีนะพี่สุพลขอบคุณครับพี่นายกต่ายพี่เสิร์ตโลโซพี่ศักดาขอบคุณครับพี่ชัยวัฒน์ขอบคุณครับพี่ดนายขอบคุณครับขอบคุณครับโคร้อยเอ็ดเซฟพระเครื่องราชบุรีคนนครถมเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับนะพี่สิทธิ์ที่เลาะสวัสดีครับขอบคุณครับคนปทุมช่วยเซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีขอบคุณครับคนราชบุรีก็จะอย่างผมอ่ะคนหนึ่งก็จะช่วยอนุรักษ์พระเครื่องทุกจังหวัดเช่นกันโอ้ขอบคุณครับพี่อิทธิพลเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับนะฮะพี่อิทนี่ต้องบอกว่าเหรียญสวยๆราชบุรีอยู่ที่พี่อิทเยอะมากนะครับเพชรบุรีหนึ่งเสียงขอบคุณครับนะภูเก็ตก็ช่วยเซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีด้วยขอบคุณครับคนชัยภูมิช่วยเซฟพระราชบุรีขอบคุณครับพี่บุญลือสวัสดีครับพี่นะโสรวิทย์ขอบคุณมากครับพิจนาศักดิ์เซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีมุกนาหารเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณครับคนนนท์ใกล้บันทิปเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับขอแคปรูปพระเครื่องราชบุรีจะใช้หน้าเฟซครับอ่ะโอเคโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ถ้านะครับพี่นะครับพร้อมใจกันอย่างนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวนะครับแอดมินก็จะเอาเหรียญลูกเหรียญคณาจารย์เมืองราชบุรีลงให้ละกันนะครับบุกเข็มวันม่วง2464พอฟักบันโป่ง2461ครับคนยุธยาเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับคนละนองเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับโอ้นี่ถือว่าเป็นน้ำใจที่ล้นหลามนะของนะครับทุกท่านเลยนะครับสองสี่เจ็ดสามพ่อเท่าอินเทวดาโหคนกรุงเทพเซฟพระเครื่องขอนแก่นเซฟพระเครื่องราชบุรีขอบคุณครับนะพ่ออินวัดโบสถ์คนเชียงใหม่ร่วมด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับพ่อโหนาหนองครับขอบคุณครับอ่ะฉะนั้นกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับนะกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องนะครับจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับโอ้โหนี่สุดซึ้งจริงๆครับนะคนไทยเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณครับสุดซึ้งจริงๆนะฮะโอ้คนอุตรดิตถ์ร่วมด้วยพี่น้องในประเทศไทยที่ร่วมเซฟพักเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจากใจจริงๆนะอันนี้นั่งอยู่ยังขนลุกเลยครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยก็วันนี้ก็จะมีแฮชแท็กเซฟพักเครื่องเนี่ยจังหวัดราชบุรีเกิดขึ้นในหน้าเฟซผมเยอะมากขอบคุณครับโอ้คนมาคนเชียงใหม่เซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีขอบคุณมากๆครับ
เนี่ยเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีเนี่ยแฮชแท็กวันนี้เซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีนะครับจากเซียนพระราชบุรีนะครับราชบุรีไม่มีได้ไงคือเซฟพระเครื่องจังหวัดราชบุรีนะครับหน้าเฟซเนี่ยไม่อินกับงานประกวดใหญ่ที่ผ่านมาแล้วแบบนี้คนรักษาทานเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือนะวันนี้ผมบอกว่าเรื่องราวของการเซฟพักเครื่องจังหวัดลบบุรีเกิดขึ้นเยอะมากเนี่ยเยอะมากผมบอกเลยอันนี้คือผมเลื่อนเฉพาะหน้าเฟซผมนะนี่ฮะเซฟพักเครื่องเมืองราชบุรีเซฟพักเครื่องเมืองราชบุรีคือคนเล่นมาที่ลบบุรีเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับขอบคุณนะครับแนะนำใจจากคนเล่นบาสทั่วประเทศนี่คุณโกงวันโป่งนี่กรรมการเก่าด้วยฝากถึงหน่วยงานดูแลโต๊ะนะครับเพื่อนเรียนนะครับจงภูมิใจในพระบ้านเกิดตัวเองเพราะทุกวันนี้พระเรียนมาไกลมากๆงานประกวดพระเครื่องไหนๆพวกผมผลักดันให้มีโต๊ะพระเครื่องจังหวัดเราดีเกือบทุกงานไปตัดสินไปช่วยตัดสินแทบทุกงานนะจัดตั้งให้มีสนามพระให้พวกเราชาวราชบุรีได้มีสนามพระมีที่ทำกินกันเนี่ยผักดันงานประกวดบ้านตัวเองแต่ยุคพวกท่านทำอะไรกันแต่ถ้าท่านเห็นความสำคัญของพระบ้านตัวเองก็อย่าทำลายฝากด้วยครับอันนี้คุณโคกมันโป่งเนี่ยนี่ฮะเซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีคือหน้าเฟซผมอะผมเชื่อว่าหน้าเฟซทุกคนก็เต็มอะนี่ฮะพระราชบุรีคือเซียนมาทั้งประเทศเขามีกันหมดนะนะครับต้องบอกหน้าเฟซเซฟพักเครื่องเมืองราชบุรีคือมีมาตั้งแต่ตอนบ่ายครับเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนบ่ายเลื่อนลงมาเยอะมากครับสำหรับเรื่องราวการเซฟพักเครื่องเมืองราชบุรีนะครับก็ฝากนะหาคำตอบให้คนที่เขานะครับรักพระราชบุรีด้วยครับผมมาวันนี้ก็โอ้โหนี่นั่งอยู่น้ำตาจะไหลฮะซึ้งจริงๆฮะสำหรับเนี่ยทั้งประเทศไทยที่ช่วยเซฟพระเครื่องเมืองราชบุรีครับแต่ต้องบอกครับว่าถึงมีไม่มีอ่ะเราก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อพระเครื่องเมืองราชบุรีแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ให้เกียรตินะครับไม่ได้อนุรักษ์ไม่ได้เห็นคุณค่าของเหรียญแรกของประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะวันนี้เหรียญนี้แท้หรือเกย์ครับแฟนเพจขอบคุณครับคนสุพรรณกำลังใจคนสุพรรณกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับเหรียญนี้แท้หรือเก๋ครับแฟนเพจขอบคุณครับเหรียญ FC ขอบคุณครับพี่เพปานลงกล้องให้หน่อยนะครับคือมีทริคอย่างหนึ่งถ้าหูเหรียญรูเจาะใหญ่ๆแล้วลื่นๆมีรอยถอดแบบนี้มักจะไม่รอดครับถ้าหลังหูนะรอยเจาะใหญ่ๆแล้วเหมือนมีรอยลื่นๆมนๆอย่างเงี้ยมักจะไม่รอดนะครับเป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับของเหรียญเก๊หลังเหรียญเนี่ยมักจะมนๆ
เพราะลบรอยถอดรูเจาะก็จะใหญ่ดูบวมบวมใช่ครับขอบคุณครับพี่บรรเจิดนะฮะนี่ตัวรอยต่อยันมีไหมไม่มีเหรียญบวมบวมตื่นตื่นใครตอบเก๊ก็ถือว่าแม่นยำจะรอยถอดเต็มเลยส่วนใครตอบแท้ก็เดี๋ยวมานะครับเจอกันก็อธิบายกันฟังขอบคุณครับคนจะดิ่งชันเซฟเครื่องมันบุรีโอเคนะเห็นไหมรูจ่อใหญ่ๆเห็นไหมเหรียญมนๆข้างหลังมักจะไม่รอดอ่ะนะครับวันนี้ผมชอบเหรียญนึงอันนี้เก็บเข้าเหรียญเก๊ให้พี่ด้วยไปไหนแล้วล่ะครับเหรียญที่ผมชอบอยู่วันนี้นี่เหรียญนี้พ่อแฉ่งปากอ่าวบางตะบูนโหอย่าให้ผมทำอะไรเลยครับถ้าทำแล้ววิธีปลูกเสกมันลำบากครับเนี่ยเนี่ยผมชอบเหรียญนี้เพราะแฉ่งปากอ่าวบางตะบูนเนี่ยนะครับถ้าคนที่เล่นพระไม่ได้มุ่งซื้อขายนะมุ่งถึงกับพระพุทธคุณเนี่ยคุณไม่ถามคนเพชรเถอะครับเพราะแฉ่งปากอ่าวบางตะบูนนี้ถือว่าที่สุดแล้วของคนคลองโคนคนคลองโคนคนสมุทรนะครับสงครามเนี่ยเท่าแก่เทียนไลท์เนี่ยนะแขวนเหรียญนะเพราะแฉ่งเนี่ยวัดนะปากอ่าวบางตะบูนเนี่ยในการที่สู้กับโจรสลัดที่ปล้นเรือสายเหนียวไม่บุรีแล้วเหรียญไม่ค่อยเจอด้วยแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือเป็นเหรียญเปียกหน้าเปียกหน้าเห็นไหมครับว่าคือข้างนอกเนี่ยเป็นนาคแล้วใช้นาคเนี่ยละลายลงไปบนผิวเหรียญเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าศึกก็จะล่อนเอานาคออกไปด้วยเหมือนเปียกทองอ่ะเหมือนเปียกทองอ่ะก็คือเอาทองคำแท้เนี่ยละลายไปบนเหรียญเลยเนี่ยเอานาคละลายไปบนเหรียญเลยเนี่ยถ้าเหรียญศึกก็จะถลอกเอานาคออกมาด้วยคนฮามากหน้าเฟซพระราชบุรีครับสอนรอยต่อยันโอใน YouTube ผมมีอยู่แล้วนะครับเรื่องราวของรอยต่อยันเนี่ยเมื่อวานผมก็น่าจะทำให้ดูไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนวันที่ผมจะทำสอน10วันสุดท้ายผมจะไล่ทำการสอนแบบออนไลน์เนี่ยหน้าเฟซแต่ผมจะฟังเพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆวันที่เรามาเจอกันที่14เราจะได้มีความเข้าใจตรงกันนะครับเนี่ยเหรียญพ่อแฉ่งปากอ่าวบางตะบูนโอ้โหเหรียญที่บอกว่าเหนียวหายากเอาว่าเหรียญที่ไม่ทันท่านยังเป็นหมื่นอ่ะเหรียญรุ่นที่ไม่ทันท่านนะยังเป็นหมื่นนะครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะพอเป็นเหรียญเนี่ยเปียกหน้าเนี่ยคือถ้าศึกเนี่ยนะก็จะเอาเนื้อพระออกไปด้วยผมมีแบบนี้ครับแต่คนละเนื้อจะเป็นเนื้อเงินใช่ไหมครับมีเป็นเนื้อเงินมีเนื้อเงินด้วยผมเคยได้นานแล้วส่วนอันนี้พระปิดตาเจ้าคุณนอนะครับส่องไม่เบื่อนะถ้าเหรียญแกะบล็อกสดนะครับจะมีชีวิตนะครับพระแกะบล็อกสดเขาจะมีชีวิตนะปิดตาเจ้าคุณนอนี่เลี่ยมพร้อมเลี่ยมลพบุรีแฮชแท็กลพบุรีขอบคุณมากมากครับนะครับพี่วุฒิชัยพระล้างพุทธคุณจะหายไปด้วยมาทุ่มแหมนะครับหลวงพ่อจะเวลาท่านอาบน้ำความเก่งท่านหายไปไหมล่ะครับไม่หายหรอกครับนะฮะปิดตาถ้าสมาธิคือเรียกลาภถ้าอุททวารคือมหาอุทธ